การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟเควินสุดยอดเชฟชาวอังกฤษเจ้าแห่งอาหารยุโรปกับเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นกุยซีเชฟหนุ่มในโจทย์วัตถุดิบหลักกุ้งแม่น้ำการแข่งขันทำอาหารที่วัดฝีมือด้วยความล้ำเลิศของรสชาติพร้อมประชันความคิดสร้างสรรค์แล้วเมนูอาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์และได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันล่ะครับผู้ท้าชิงครับทำสวิเช่ใช้เครื่องดับเพลิงโอ้สุดยอดครับผมเทคนิคนี้วันนี้นะครับผมสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างเชฟที่ถนัดการทำอาหารแบบมอร์เดิร์นยุโรปคูซีนนะครับผมภายใต้วัตถุดิบกุ้งแม่น้ำแม่กลองของบ้านเรานั่นเองสูสีนะครับสูสีไปลุกไปลุกไปลุกเชฟกระทะเหล็กของเราโอ้โหแล้วไปใส่เนื้อเทมปุระลงไปนะครับเมื่อกี้น่าจะใส่ไวน์ขาวนะคงต้องใส่อยู่แล้วไม่งั้นไม่ใช่ไม่ไม่ซันแบ้ขนาดนั้นโอ้โหนี่อย่างนี้ต้องมีนี่เอาเปลือกกุ้งเปลือกนะครับใช้เปลือกนะโอ้มีเนื้อกุ้งด้วยค่ะมีเนื้อแล้วก็มีหอยอยู่ในนั้นผสมกันเลยคุณชกิตครับครับผมและผมขอแจ้งนะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้ง4เมนูในวันนี้นะครับเมนูที่1นะครับก็คือเอสคาบิเช่กุ้งแม่น้ำนะฮะเมนูที่2กุ้งลุยสวนผักเมนูที่3กุ้งทามิโดสองสายและเมนูสุดท้ายนะครับกุ้งชามูล่าครับวันนี้เป็นอาหารฝรั่งล้วนๆเลยครับมีกุ้งทามิโดด้วยนะครับแทนที่ใช้กุ้งมังกรจะใช้กุ้งแม่น้ำแทนตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงเชฟเควินนะครับผมมาโกยน้ำแข็งใส่ในหม้อสแตนเลสยักษ์นะครับผมมีหม้อดินมีหม้อดินด้วยนี่จะทำเป็นแบบลักษณะที่เหมือนกับคอหมกอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ฮะครับผมอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการให้มันร้อนจนเกินไปครับผมต้องหล่อด้วยน้ำแข็งอย่างนี้ตลอดเวลาเอาละครับตอนนี้มาทางผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าเหล็กนี่ฮะน้ำใส่อะไรนั้นมีโรสแมรี่นะแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออยล์แล้วข้างในมันดูเหมือนแตงกวาเลยแต่ไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่ฮะคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้นำเอาน้ำมันมากอกนะครับแล้วก็ใส่หัวเป็นแนวลงไปตุ๋นนะครับผสมกับผิวมะนาวแล้วก็มีไทม์แล้วก็มีสมุนไพรแห้งของฝรั่งเศสด้วยนะครับเราจะรับประทานคู่กันนะครับในเมนูกุ้งเชอร์มูล่านะครับแต่ลักษณะนี้คือเอาผักมาคอนฟีนะใช่ครับอุณหภูมินี่ก็คือไม่เกิน42องศาไม่มากนั้นไม่ถึงกับจุดเดือดฮะใช่ครับนี่ครับโอ้ไม่พอไม่พอนะครับโอ้เชฟผู้ท้าชิงของเราไม่เป็นไรครับรายการเราไม่อั้นครับครับอยากทำเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไปเลยครับผมใช่ครับขอให้ทันเวลาเท่านั้นใช้ได้อ้าวทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับก็ไปเอากุ้งเพิ่มเหมือนกันไม่พอไม่พอนะครับโอ้โหวันนี้โอ้วันนี้ใครเป็นกรรมการนี่น่าอิจฉามากเลยนั่นนะนี่แกคือนอกจากจะเป็นเชฟแล้วเนี่ยนะเก็บผมว่าแกเข้าฉากหนังพวกกำลังภายในได้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 ฮะครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับก็กลับมาเตรียมพากุ้งเหมือนกันบิดหัวกุ้งแล้วก็ตะไคร้ตัดเหมือนเดิมฮะคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้ผมขอแจ้งนะครับเมนูของเชฟผู้ท้าชิงทั้ง4เมนูนะครับเมนูที่1กุ้งเชลสูตรญี่ปุ่นเมนูที่2กุ้งนานาชาติเมนูที่3กุ้งแม่น้ำหมกป่าและเมนูสุดท้ายสลัดกุ้งแม่น้ำไก่กรอบครับน่าฝรั่งฝรั่งนะตั้งชื่อได้ไทยผมว่าตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนี่มาแล้วมาแล้วเชฟถูกมาของเลยรูปเรียนไหมรูปเรียนนี่ว้าวมีดหัวไฟนะครับวันนี้กุ้งมันกุ้งแหลกง่ายก็เลยทำไวครับผมนะฮะนี่ละเอียดเลยใช่ครับว่องไวครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงเชฟเควินนะครับผมแกะเนื้อกุ้งเสร็จหมดแล้วนะครับมาสับเลยครับนี่ไงนี่สับสองมือแบบจีนนะครับข้างหนึ่งเป็นปังตอข้างหนึ่งเป็นมีดนะฮะเห็นไหมอ๋อมีสองแบบกระจุยกระจายหมดเลยครับไม่คุ้นเท่าไหร่ครับไม่คุ้นเท่าไหร่ครับแต่แบบว่าไม่ได้แบบละเอียดยิบนะไม่สับหยาบหยาบทวนกันนะครับผมกับประวัติของเชฟนะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับผมเคยร่วมงานกับเชฟระดับมิชลินมา2คนแล้วนะครับผมคนแรกคือคุณเจสันแอสเทิร์นนะครับผมอีกท่านก็คือจอห์นคริสโตฟองซอนี่อเล็กซ์นะครับเชฟผู้ท้าเหล็กนะครับก็เคยทำงานกับโกดอนแรมซี่แล้วก็เฮสตันบลูเมนโตมาแล้วใช่ครับนะครับสูสีอะครับอันนี้ผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนำกุ้งสับนะครับผัดกับน้ำตาลนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะขูดฝอยนะครับเพื่อทำเป็นหน้ากระฉีกนะโรยที่หน้ากุ้งในเมนูกุ้งทามิโดสองสายครับโอ้โหเป็นหน้ากระฉีกทามิโดหน้ากระฉีกนะฮะก็จะออกหวานๆหน่อยอันนี้มันเค็มๆเค็มๆเค็มๆฮะเค็มๆก็ผสมกันครับ
กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับมาแล้วโอ้โหนี่มาเทโร่ครีมมี่มากคุณชกิดครับและนี่ก็คือมันฝรั่งบดนั่นเองนะครับดูครีมมี่แล้วก็สีสวยนะครับที่เห็นสีสวยแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาใส่ครีมเนยนะครับแล้วก็วาซาบิด้วยล่ะครับในเมนูกุ้งเชลสูตรญี่ปุ่นครับแสดงว่าใกล้เสร็จแล้วแบบนี้ใกล้เสร็จแล้วหนึ่งเมนูตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับเอาจัดจานแล้วนะครับเริ่มจัดจานแล้วครับทางเชฟกระทะเหล็กเร็วมากเลยนะฮะแฟนอลคอนฟีนะครับผมก็ขึ้นมาแฟนอลก็จะอยู่ในตระกูลพวกหอมเหมือนกันแต่ว่าจะจืดจืดกว่านี่มาแล้วก็เอากุ้งนะครับกุ้งวางโอ้โหนี่กุ้งที่ไปคลุกกับไอชูล่านะครับผมมาวางข้างบนคุณชักริดครับไอตัวเฟเนลข้างล่างเนี่ยมันจะออกรสหวานนิดๆนะเพราะมันสุกแล้วมันนุ่มแล้วตัวกุ้งที่แกเอาไปทำไว้เนี่ยอันนี้รสชาติจัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไปด้วยกันได้มีอย่างน้อยมีหอยแมลงภู่ด้วยนี่เวลานะครับผมเพิ่งไปไม่เท่าไหร่เองทางเชฟกระทะเหล็กของเรารีบจัดแล้วแสดงว่าเมนูของแกต้องซับซ้อนมากของเมนูอื่นๆครับนี่แค่นี้ก็ดูน่ากินเหลือเวลาอีก30นาทีโอ้พูดถึงก็มาเลยนะครับผม30 minutes left มีครึ่งชั่วโมงครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับ30 minutes leftของทางเชฟผู้ท้าชิงของเรายังไม่รูปร่างเลยนะครับตอนนี้เอาเนื้อกุ้งมาแล้วจะทำเป็นก้อนๆนะครับมาปั้นเป็นก้อนๆอันนี้คล้ายอาหารจีนเลยผมว่าน่าจะไปนึ่งเพราะว่าใส่ไข่ด้วยใช่ไหมครับผมว่าเหมือนว่าจะไปนึ่งนะครับอันนี้จะกินครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้เนื้อกุ้งสับนะครับแล้วก็ผสมกับแฮลนะครับเป็นพืชผักที่ไม่แฉะง่ายนะครับแล้วก็ไข่ขาวเกลือมะนาวนะครับเขาปั้นเป็นก้อนกำลังจะทำเบอร์เกอร์ในเมนูกุ้งเชลสูตรญี่ปุ่นแล้วครับกุ้งเชลสูตรญี่ปุ่นเบอร์เกอร์กุ้งเป็นเบอร์เกอร์อันนี้สร้างสรรค์ดีครับครับตอนนี้ทางเชฟท่านเลยครับเริ่มตักน้ำซอสที่เตรียมไว้ราดลงไปในช่ายแล้วครับโอ้โหทำไมเริ่มจะหัววันเลยนะครับหัววันเหรอครับพี่ใช่ครับครับอันนี้เป็นเมนูที่ดูแล้วซิมเปิลมากนะครับดูซิมเปิลแต่กว่าจะได้ซอสมาแบบนี้ก็หลายขั้นตอนอยู่นะครับใช่ตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงเชฟเควินนะครับผมดูครับมีตะไคร้ด้วยมีกระเทียมมีหอมแดงนี่หอมแดงบ้านเราเลยนะฮะนี่เริ่มมาทำแนวไทยแล้วครับครับผมเพราะว่าเครื่องปรุง3อย่างเนี่ยชาติอื่นไม่มีแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นกุ้งนานาชาติหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันหรือว่ากุ้งลุยป่ากุ้งหมกป่าหรืออะไรครับฝรั่งทำแนวไทยไทยทำแนวฝรั่งครับผมเอาละครับตอนนี้มาทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนี่ครับกำลังทำการหยอดอะไรใส่พิมพ์อะไรบ้างเนี่ยนี่มีผสมหลายอย่างนะมีเนยคุณชกิดครับและที่เห็นผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับกำลังตักส่วนผสมใส่ถ้วยอยู่นะครับเขากำลังจะทำพุดดิ้งนั่นเองนะครับเขานำกุ้งมาผสมกับเนยนมไข่นะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ภาชนะทำพุดดิ้งในเมนูกุ้งลุยสวนผักครับกุ้งลุยสวนผักครับผมเป็นริเวอร์พอนพุดดิ้งนะฮะครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงเริ่มใช้หม้อดีลาดูครับใส่ดิวลงไปมีเนื้อกุ้งสับนะครับแล้วก็มีมีปรุงด้วยงาขาวมีใบหัวละพาคุณจะคลิปดูแล้วมันเป็นยำมากกว่านะกำลังจะพูดเลยค่ะดูแล้วมันไม่น่าเป็นฝรั่งเลยคนทำคุณจะคลิปครับครับผมด้านในหม้อแบบไทยๆนะครับแม่ก็จะเป็นตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะครับแล้วเชฟผู้ท้าชิงใส่น้ำกลิ่นดอกไม้ไปด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำตาลนะครับนี่เป็นเครื่องพริกนะครับหลังจากนั้นเขานำเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปลากระพงหั่นผสมกันนะครับใส่ผักชีลาวต้นหอมนะครับใบมะกรูดแล้วก็มีโหระพานะครับผมไปสอบถามเชฟมาเดี๋ยวจะมีเห็ดชิเมจิด้วยนะครับตีให้เข้ากันมีไข่ด้วยจะทำเป็นเครื่องห่อหมกในเมนูกุ้งแม่น้ำหมกป่าครับโอ้โหจริงด้วยคุณชัยพิชเชฟคนนี้ร้ายมากเก่งมากเพราะเคล็ดในการทำห่อหมกเนี่ยต้องใช้ทั้งหม้อดินและใช้พายไม้ครับโอ้เซนที่เราเดากันตอนแรกห่อหมกถูกต้องจะเป็นหมกป่านะครับหมกป่าคือไม่ใส่กะทิไงไม่ใส่กะทิครับจานสองแล้วครับทั้งเชฟหนุ่มโอ้โหวันนี้โชว์เหนือนะเชฟกระทะเหล็กที่สาลายญี่ปุ่นครับดูเหมือนยำสาลายใช่ฮะเก่งจริงๆโอ้โหทำไมวันนี้โชว์สปีดโชว์เหนือมากทางด้านเชฟกระทะเหล็กเจ้าแห่งศาสตร์อาหารแนวโมเดิร์นคุยซีนก็รังสรรค์สุดยอดเมนูออกมาเพื่อประชันกับเชฟผู้ท้าชิงได้อย่างถึงใจแต่อาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าและได้รับมาซึ่งชัยชนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ